ฮะขอพรกันเรียบร้อยแล้วทางด้านของรูด้าบายประทีปธรรมเจอทางด้านของวัยรุ่น19อ่ะกระบี่เจอกับกระบี่อ่ะคู่นี้ยิงยัดอัดกำแพงไหมฮะเปิดเกมโดยวัยรุ่น49อะไรทุ่มครับหมายเลข3ทุ่มเข้ากลางมาให้หมายเลข6หลอก1จังหวะให้หมายเลข10ยังได้บอลอยู่ครับวัยรุ่น49วัยรุ่น2มาอื้อหือจะเปิดแล้วทั้ง2สนามมาพร้อมกันครับวัยรุ่น49พบดูด้าคราวเจ้าโดมพร้อมกับเด็กวัดยูไนเต็ดครับโยนใบหน้าประตูโอ้ยต้องชกมายังพ้นไหมแล้วเจ็บไหมครับไปดิพอไปดิไปเลยไปเลยจ่ายไปยังติดอยู่ครับยกบอลเข้ากลางมาให้หมายเลข10ออกหลังไหมครับพวกนี้เป็นลูกคอนเนอร์ของทางวัยรุ่น49ยัดเอาในมาโดนสกัดออกข้างคู่นี้ตั้งสองสนามครับทีมชนะก็จะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศครับหรือรอบรองขอตัดไลท์ฮะจะเริ่มใหม่ครับโดนยาวโอ้โหกลางฟูลไฟติ้งออกข้างเลยครับเลข7ของทางด้านวัยรุ่น49พุ่มมาเก็บบอลได้ครับทางด้านของบรูด้าไปประทีปทำแล้วมาออกข้างเลยครับลูกเอทุ่มเงินบุตรด้าบรูด้าไปแล้วจับได้สบายโยนยาวมาจากผู้รักษาประตูแล้วออกข้างว่าวิกแมตช์กับสนาม2น้ำเด็กวัดกับนาทวงเจโดม FC เป็นลูกเอทุ่มของทางวัยรุ่น49อ่ะ49ผมเข้าในมาแม่ยังเจาะไม่เข้าครับบูด้าส่งมาแล้วโอ้โหลื่นไปแล้ว 1-1 กับผู้รักษาประตูแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับบูด้าหมายประทีปทำมาขึ้นนำไปก่อนในครึ่งเวลาแรกเลยหมายเลข9ครับดูทุกหลุมในสนามนี้สนามนี้ตลอดครับ1ประตูต่อ0ครับด้านของบรูด้าสักกันลินทันยูพักครับจัดเกมขึ้นไปครับสกัดออกมาเหมือนทุกคู่แน่นอนครับรอ8ทีมสุดท้ายเป็นลูกในทุ่งของทางวัยรุ่น49ผมมาให้หมายเลข7พลิกบอลไปแล้วแม่ออกหลังไว้ครับเป็นลูกเตะอย่างหน้าประตูของบรูด้าทางด้านซ้ายโอ้โหมันปิดเพื่อนของเบอร์49ฟาวจากจังหวะเมื่อสักครู่กับนำนี่ก็ตีประตูต่อ0ครับบูด้าปาทีมทำไปเล็กที่สุดครับที่หมายเลข8ตัวเล็กเน้นไวครับเน้นความพุ่งตัวอ้าวแล้วโดนแย่งไปได้ด้วยหมายเลข13ของทางด้านวัยรุ่น49ยังติดของทางด้านปฏิทําอยู่จังหวะนี้โยนไปหมายเลข9บอลได้โดยผู้รักษาตัวของทางด้านวัยรุ่น49แตะมาจังหวะนี้ไปแล้วแล้วยังไงส่งเข้ากลางมายิงลูกนี้โอ้โหติดแต้มเลยกับบรูด้าแล้วได้บอลนะบรูด้าบรูด้าไปแล้วครับเน้นความเร็วครับตัวเล็กแต่เร็วยังไม่ออกจังหวะนี้หมายเลข12หมายเลข12ส่งเข้ากลางแล้ว
ตัดบอลมาไม่ถึงแล้วตัวแล้วตัวเย็บกระลังมาเกี่ยวมาเกี่ยวนี่ไปกันใจเย็นไม่ต้องประเด็นถอนไปนั้นประมาณ8ทีเป็นลูกฟรีคิกครับของทางด้านวัยรุ่น19มาแล้วมาดูที่หน้าเขามาการเล่นเร็วฮะไม่ได้ครับหลายทีปั่นเข้านายไปแล้วยังจับยังได้อยู่ฮะโยนยาวมาพุ่งทำประตูไม่มีใครครับหลังไปฮะทางด้านของลูกสาวตัวของ19รุ่น19เป็นสั้นๆฮะหมายเลข14จ่ายเข้าในไปฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบทางเพจแล้วอันนี้สเตอร์ว่าจะเตะวันไหนลูกได้ทุ่มครับนั่นรุ่น19หมายเลข7พลิกบอลไปแล้วเข้าในสนามดีลบไม่ผ่านตัวหนูก็จะจบครับในสัปดาห์หน้าเป็นลูกได้ทุ่มครับรุ่น19เหมือนสกาโนมาก่อนนะฮะด้านของบรูด้ายิงยัดอัดไปลูกนี้โอ้โหมีเสียวครับมีเสียวเลยต้องเลื่อนมาเป็นจังหวะนี้ลงแต่ยังหน้าประตูของบรูด้าโยนยาวมาเอ้าตัดผิดเหลี่ยมไปนิดหนึ่งออกหลังได้คอนเนอร์บูด้าใบประทีปทำสกอร์สนาม2รู้สึกว่าจะ 0-0 นะระหว่างทางด้านของเจ้าโดมแล้วก็เด็กวัดยูไนเต็ดฮะมาชกบอลออกข้างยังไงจะเริ่มไปนำไปข้างในเลยข้างใน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 ข้างลูกได้ทุ่มครับทุ่มมาหม่งสกัดออกข้างไปฮะวันนี้ก็ต้องเน้นชัวร์สำหรับทางบุดด้าขึ้นนำไป1ประตูแล้วในครึ่งเวลาแรกครับทีมนี้24ทีมนะที่มาโมแข่งนะทีมเล็ก8ยกบอลแรงไปนิดนึงฮะสกัดออกข้างไปเป็นลูกได้ทุ่มของทางวัยรุ่น19ครับจะทุ่มไปหน้าประตูแล้ววันแรกจังหวะนี้โอ้โหฟอร์เบอร์สินว่าทัชบอลหรือเปล่าครับไม่ทัชนะเป็นทางด้านของบรูด้าไปเล่นขึ้นมาครับจ่ายไปทางปีกขวาเอาได้ด้วยครับแล้วจังหวะนี้เปิดเข้าในไหมโอ้โหโดนสกัดไว้ก่อนนะหมายเลข8รอง้างตีนไปแล้วเมื่อกี้มาแล้วย้อนหลังมาให้หมายเลขที่ว่าบรูด้าแล้วอัดเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหออกหลังเลยฮะไฟแดงไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยมาแล้วโอ้โหฟาวครับใช้มือผลักฮะจะได้ฟรีคิกดังนั้นน้อยรุ่น19ระยะหวังผลซะด้วยของกำแพงฮะจะเป็นลูกฟรีคิกโดยหมายเลขเจ็ดของวัยรุ่น49ครับตอนนี้ครับไลฟ์สดอยู่ทางด้านของเดินสายไลฟ์สดครับที่สนามที่1ครับไปแล้วโอ้โหเซฟตัดออกมาก่อนแล้วเคลียร์หายเคลียร์ออกหลังไปก่อนออกไปไกลครับไปทาง
บนหน้าประตูแล้วผ่านตลอดออกข้างนะแล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของบรูด้าขึ้นนำไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูในครึ่งหลังกันนะว่าทางด้านของเบลุสิก้าจะแก้เกมยังไงสนาม2ครับยังหมดเวลาตอนนี้และหมดเวลาในครึ่งแรกครับเป็นของทางเจ้าโดมครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกครับของสนามที่2ครับเรามาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับสำหรับทางด้านของลูก19แล้วก็บรูด้าบายประทีปธรรมมันนะคู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับนะฮะทำรวมพลังกันก่อนนะส่งต่อในครึ่งเวลาหลังฮะอ้าวโดนจิงบอลไปได้แล้วยิงโอ้โหยังปัดพิเศษออกมันได้สำหรับผู้รักษาประตูของบรูด้าหลุดฉลับออกหลังได้คอนเนอร์ครั้งหนึ่งครับวัยรุ่น49ไปหน้าประตูแล้วไปได้ครับบรูด้ามองหาเพื่อนแล้วฮะขึ้นไป 3-4 คนแล้วตกกับหลังให้หมายเลข15ฮะบรูด้าบรูด้าบรูด้ายิงยัดอัดไปจังหวะนี้แล้วโอ้โหแหมมีดครับรับมีดนิดหน่อยครับเหลือไปครับแต่ยังได้บอลครับตามบุ๊ดแล้วยิงเข้าไปแล้วสกัดออกข้างนะอ้าวใบเหลืองครับเป็นฟรีคิกครับอยู่ที่1ประตูต่อ0กับบรูด้าครับยังนำอยู่ครับตะวันบรูด้าจากเหล็กสักครับประทีปธรรมครับโรงเรียนประทีปครับดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโรงเรียนกินนอนครับโรงเรียนนี้เลียดไปแล้วคว้าไว้ได้ครับรักษาตัวของวัยรุ่น49โยนยาวขึ้นมาโดนมุมสกัดออกข้างพี่ก็ไปเรียนอยู่ประทีปครับตอนนี้เน้นโชว์ไว้ก่อนแล้วสำหรับทางด้านของบรูด้าขึ้นนำไปก่อน1ตัวต่อ0ในครึ่งหลังแรกบุญเช้าก็ยังมีกาแฟกาแฟท่าโซมแบบนี้ดังแน่เลยนะกาแฟนะคือเลยคือภาพจ่ายเข้ามาแล้วเลยออกหลังเลยครับเหยียดยาวครับโดนเข้ากลางมาสาดออกข้างไปก่อนนะสำหรับหมายเลข4ของบรูด้าบายประทีปธรรมทีมมาริส7โดนสกิดบอลออกข้างไปยังอยู่ที่ยิงมาจังหวะนี้แฉลบโอ้โหจะทีมเสมอได้เหมือนกันวัยรุ่น49กับกระบี่นะดูมาแล้วมงอย่างวันนี้แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งเนี่ยเสมอจะ
ม่ขึ้นสกัดพลาดครับของทางด้านบรูด้าครับโดนตีเสมอจนได้ครับ1ประตูต่อ1กองเชียร์มาเป็นรถนาทีนี้ที่49ทีมเก้าทั้งทีมทีมเก้าทีมแปดทีมเจ็ดลงไม่ได้นะทีมเก้าดูบอลสนามดีทีนี้ดูสนามใหญ่ครับยูโรครับทีนี้อังกฤษมีไหมเยอรมันผู้บรรยายชี้ไปว่าเยอรมันจะชี้กับอิตาลีนะมาถึงมาก่อนครับตรงไหมก็ไม่ตรงเพื่อนเลยไม่ฟาวจังหวะนี้มองหาเพื่อนแล้วจ่ายเข้ากลางมาให้หมายเลข8แทงไปจังหวะนี้แล้วก็เรียบโอ้โหเสาโอ้โหตามไปอ่ะโหลีบำรุงเราเหมือนกันถูเสียทั้งสองสนามแต่ละคนนั้นดูแล้วเริ่มจากมีความเก๋าแล้วนะเก๋าได้ครับแต่ว่าเก๋าต้องถูกที่ถูกทางถูกเวลาไม่ถูกที่ถูกเวลาก็ไปเลยไปใจจะว่ากันไปอันไหนน้ำเอามาเลยเอามาเลยนักกีฬาที่ดีมารยาทต้องดีตามไปด้วยจะเป็นฟรีคิกครับของทางด้านวัยรุ่น49ครับจังหวะนี้ครับก้ามขวาดูชนนี้ครับปานรับเกี่ยวเสือโอ้โหเว้ยเสา2เว้ยครับก็ไม่รุ่น49ครับโดนแซงไปอีก1รอบครับ2ประตูต่อ1ครับเอ้าจอโดมครับจอโดมยิงไป1ประตูครับสาดยาวขึ้นมาบรูด้ายังเก็บบอลได้มาดิค่ะแม่จับบอลยาวไปนิดนึงฮะ5เจอ5แล้วลูกนี้ยังไงครับดูเพื่อนล้อมอยู่ครับได้ๆๆได้นักกว่านี้แล้วเอ้ยโอ้ยไปมาจ้าโอ้ยรู้ต่างไม่รู้ต่างจังหวะนี้เหยียบแม่น้ำมันเป็นดองเพื่อนอะไรเลยนะเฮ้ยเหยียบแม่ก็ตามดูเจเดนครับมันจะอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับมันมาครับบรูน่าคุณตัดสินก็ดูอยู่ครับจะเร็วพักไว้แล้วในใจครับออกไปครับไปรุ่น49ยกเข้าในเลื่อนมาออกมาอยู่ทางด้านของบรูด้าครับบรูด้าหมายสวยขวาไปไม่ได้ตาบุ๋มไปรุ่น49โอ้โหยกจังหวะนี้ไม่ถึงครับไปรุ่น49เจ้าหัวแดงแรงฤทธิ์ยังไม่ลงสนามไปชั้นเหลือเกินก็นี่ผู้บรรยายนั้นชอบแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าผมนั้นน้อยแล้วอันนี้ทำหน้าเต็มไฟเงี้ยทุ่มไม่สุดแม่ทุ่มแบบนั้นปักไม่ได้ครับเสียทุ่มครับชัดเจนบรรยายกำลังจะบอกว่าความแน่นอนทุ่มแบบนักหวักครับโอ้โห
จนได้ทางด้านของวัยรุ่น49 22ครับจากหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขไหนยิงมาทีต้องเชียร์นะเยอะประมาณ3คันครับต้องเชียร์นะครับนางเบิกพักนักทีมนี้วัยรุ่น49นะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่กับทางด้านของเดินสายไลฟ์สดกับไปทั่วประเทศกระบี่ช่วยนี่ใหญ่โตครับแต่ว่ารางวัลนั้นอาจจะลดเพราะว่าถอนไปแปดเกือบหมดครับตอนนี้เข้าทุนถึงแยงแล้วถึงแฉงแล้วเป็นลูกฟรีคิกของทางด้านบูด้าบายประทิพธรรมนะฮิกโบเลยฮิกโบผมชอบแม็กกอร์นั่นแหละครับได้คอนเนอร์ครับจะถึงจะโทษหรือไม่ครับสนามนี้อีกฝั่งครับทางด้านเจ้าดูมาหมุนประตูด้วยเนาะมันนำอยู่2ประตูต่อ0เปิดเลยได้เลยได้แหละมาดิโน่รุ่นนี้ก็เพิ่งจะมีความเก่าแล้วแล้วใครอยากได้ม้วนมันลงมาเลยเก่าได้ทำไมยังโอ้โหข้าโตเกินนั้นรับไว้ในใจครับสาวสวยซ้ายเล็กขวามาสวยครับจังหวะนี้รูด้าจังหวะปลูด้าปลูเจ้าเล็กขวาในไปไปไปรวดรวดไปไม่ได้ไปรุ่น49ปลูโยกแล้วก็เสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2ครับจุดโทษครับเอาครับมายิงฝั่งนี้เลยครับร่มเด็กร่มลงตกยิงฝั่งละ3ครับผู้ต่อไปครับมาทิตาครับสนาม1ครับจะพบกับวันพายแบบวันพายไม่ว่าการวันแต่ว่ากัดเหลือเกินวันนี้กวักเที่ยวแต่เป็นปักซีมาทิตาสนามสองก็เป็นผู้ใหญ่กินพบกับเอฟพีอาคาเดมี่EP Academy ถ้าได้แชมป์วันนี้อัดฉีดหมูกระทะ3วันรวดจากนายหัววิทย์นะอัดฉีดเลยครับวันนี้นะจังหวะยิงจุดโทษแล้วตัวเลข19ได้ยิงก่อนครับเดินหมายเลข7ตอนนี้กำลังจะลงสนามนักทีมผู้ใหญ่กินเอาครับมาดูจุดโทษก่อนคนแรกในรุ่น49ครับโอ้โหเจ้านกกระยางดำครับคนนี้ก็หมายได้เจ็บครับนำก่อนครับ1ประตูต่อ2เอาครับมาดูคนแรกของบลูด้าโอ้โหเอาแล้วครับบลูด้าหมายเลข5ป้าสนใจแล้วป้าก็ไปรุ่น49ด้วยเลขของครับมันใจได้มันใจได้
เขียนอ่านยากอ่าน10ครั้งก็ยังไม่ได้น่าจะเป็นลูกครึ่งนะคนนี้นะนามสกุลแมคทิวไหมก้าวอะไรจริงแต่ว่าอ่านยากครับเหมือนใบสั่งยาหมอครับนายแพทย์เข้าฮะจังหวะนี้ครับเอาครับหมายเลข14ครับวัยรุ่น49ครับหมายเลข14บัดมันใจบัดแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปเลยครับวัยรุ่น49ครับแถวเพลงนี้นั้นปลายแดงครับเป็นมวยเข่าครับเงียบจะนั่งเงียบ